ลูกพลายเขียนได้น้อยอินทนนท์เล่าได้พิจิอีพีที่19บก้าตกลเยอะซวยเข้ามาบอกอะไรกับรักกาเพราะว่ากากิมหัวหน้าลัวเผ่าหนึ่งอยู่ในป่าล่างลงไปให้เธาแก่มาสู่ขอ,ขอฉันกับพ่อหล่อนอธิบายก็ไม่เห็นจะน่าทุกข์ร้อนอะไรยินดีก็รับคำเขาไป ไม่ยินดีก็ปฏิเสธให้เขารู้แสนว่าระกามองดูหน้าอันไร้เดียงสาข,ของเด็กชายชาวกรุงแล้วก็ยิ้มอย่างเศร้าเธอพูดง่ายอย่างคนมีปัญญาแต่จะตอบกล้ากินไปอย่างนั้นได้อย่างไรฉันไม่ค่อยชอบพออะไรกับเขาแต่ถ้าปฏิเสธคนก็คงจะตายกันเป็นเบือ่อถ้ารับคำเพื่อให้พ้นจากมือจันทา ก็คงได้ฆ่ากันตายเป็นเบื่อเหมือนกันพวกลัวมีปืนไฟว่าเราใช้แต่ลูกดอกและหน้าไม้แต่ทั้งจันทานและกากิมเป็นน้ำรบที่ห้าวหารชานใจไมิกลัวตายและคนในบังคับต่างบูชารักใคร่กลัวเกรงแล้วตกลงและกาตอบตายยะสวยแกไปอย่างไรล่ะฉันบอกพ่อ ให้ขอเวลาเท่าแก่เขาสักสองสามเวลาเพื่อตกลงใจเมื่อครบกำหนดแล้วละ่ะเราจะหนีไปจากที่นี่ระกาตอบง่ายๆเพื่อไม่ให้มีชีวิตของว้าหรือล้วคนใดต้องมาพลอยตายเพราะฉันแสนกับเขิมมองหน้ากันแล้วก็หันไปมองหล่อนขเขมงระกาบอกความข้อนี้กับตาเยอะสวยแล้วหรือ พ่อไม่เกี่ยวหล่อนถอนใจแกให้รักกาตัดสินใจเองเรอเห็นอยู่แล้วว่าระหว่างจันทากับกากินทั้งเลวและร้ายไม่ต่างอะไรกันฝ่ายหนึ่งกินเนื้อมนุษย์อีกฝ่ายหนึ่งกินเนื้อสัตว์ติบและเน่าเพียงแต่แกว่าถ้าคนรฉลาดแล้วเลือกจันทาย,ยังดีกว่าเพราะว่าเหมือนกัน พูดภาษาเดียวกันบ้านของพวกลัวไม่มีอะไรนอกจากผีปอบและผีดิบการกินกันอยู่ก็ผิดกันพูดกันก็คนละภาษาปากข้างล่างก็มืดมากกว่าสว่างอากาศชื้นชฉะอยู่ตลอดปีนอกจากเต็มไปด้วยผีบ้านพวกลัวยังเต็มไปด้วยไี้ไข่แล้วพี่บอกแกววาอย่างไรล่ะ ฉันไม่บอกอะไรแกเลยจนกว่าจะถึงเวลาเพราะฉะนั้นระหว่างนี้อย่าแสดงอะไรให้ปิรุษออกไปกินให้อิม่มนอนให้เต็มตาเที่ยวให้สบายได้เวลาเมื่อไร่ฉันจะบอกให้รู้พูดเท่านั้นแล้วหล่อนก็หายออกไปข้างนอกทำนองเดียวกันกันกบยะสวยเด็กทั้งสองมองดูตากันครันแล้วเขิงก็เอ่ยขึ้นก่อน นี่แล้วตื่นหรือหลับนายน้อยแสนมองดูสหายชาวป่าของเขาอย่างประหลาดใจถามทำไมหรึอ้อาวถ้าหลับก็ฝันไปแนะ่แต่ถ้าตื่นก็ยังสงสัยว่าตาเก่าหูเราเป็นอะไรไปดูมันไม่น่าจะเป็นไปได้เลยเราตกเข้ามาในแผ่นดินพวกกินคนแต่กลัวผี เรามาเจอเพี่รักกาสะสวยและพูดกันรู้เรื่องเท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวนี้เกิดมีพระเอกกับผู้ร้ายหมายปองพี่รักกาอีกหน่อยทั้งสองพวกจะต้องฆ่ากันตายแล้วบทของเราล่ะอยู่ตรงไหน <c oughs> องครักซ้ายขวาของพี่รักกาไงแสนหราะเพราะว่าเราเป็นน้อง พี่เราอยู่ไหนเราต้องตามไปที่น,นั่นเขิงพยักหน้าชัดๆเรากับน,นางตาดีด้วยเรากับลูกช้างเผือกนั้นจะได้ยินชื่อของมันระพูดขาดคำยังไม่ทันไรก็มีเสียงร้องแอกแอกขึ้นข้างนอกแสนผุดลุกขึ้นยืนทันทีเราลืมแมตนน่ตานีของเราเสียสน,นิทยวได้หนาวตายกัน พูดแล้วแสนก็ก้าออกไปข้างนอกสู่ลมเย็นเฉียบที่พัดมาจากเขาตรงกันข้าและน้ำค้างที่ลงนะมามอออกไปทางไหนก็เห็นแต่แสงไฟวอมแวมออกมาจากกระท่อมชาวว้าทั้งหลายลูกช้างตัวนั้นยืนตัวสั่นเพราะอยู่ข้างช่องประตูเหมือนจะรู้โดยสัญชาตญาณว่าข้างในเป็นที่ห่วงข้ามสำหรับมัดแสนมองดูรอบๆจะหาเพิง หรือร่มไม้ชายคาที่กำบังลมและน้ำค้างสักแห่งก็ไม่ได้ขณะเดียวกันนางตานีก็คลอเคลียอยู่ข้างๆเขาแจเกริยาของมันเต็มไปด้วยความดีใจจนเด็กชายไม่สามารถจะทนปล่อยมันไว้ข้างนอกได้เขาจึงจับงวงของมันและจูงเข้าประตูไปข้างในเขิงแลเห็นเข้าก็กระโดดลุกขึ้นยืนจะให้มันนอนแคลไ่ไหนน้อย รอให้มันยืนอยู่นั่นแหละแสนต่อเม่เมื่อไรก็ลงนอนเองขงได้ฟังก็หัวเราะเบาๆตีเหมือนกันบ้านคนช้างเข้ามาอยู่ประเดีย๋ยวตะยะาสวยเข้ามาเห็นคงสนุกกันใหญ่แต่แทนที่จะเป็นยะาสวยผู้ที่เข้ามาในกระท่อมเกือบสองชั่วโมองต่อมากลับเป็นรักกา หล่อนยืนอ้าปากค้างอยู่หน่อยหนึ่งเมื่อแลเห็นลูกช้างตัวนั้นครั้นแล้วก็หเราะด้วยเสียงอันดังจนกระทั่งเด็กทั้งสองได้สติลืมตาและลุกขึ้นเออฉันเห็นมันหนาวแสนพยายามอธิบายแต่แต่ถ้ารากายเห็นว่าอย่าสวยเก้าขัดข้องฉันจะพาไปข้างนอกเอะ <laughs> เด็กสาวหยุดหัวเราะเดินตรงไปยังลูกช้างตัวนั้นยกมือขึ้นรูปศีรษะและงวงของมันพลางบอกว่าเแสสวยมิวห้าอะไรเราไม่ใช่ที่อยู่ของแกแต่เป็นที่อยู่ของฉันงั้นพี่รักาคงไม่ว่าฉันแสนโล่งใจไม่ว่าถ้ามันไม่อารวาจนกระท่อมนี้พังเด็กกำลังนอนหลับอยู่เดินมาเหยียบฉันตาย แต่ลูกช้างตัวนั้นไม่ได้ก่อความเดือดร้อนให้เกลอดมันยืนนิ่งอยู่ปลายแคล่ของแสนเช่นนั้นประเดี๋ยวงวงน้อยๆของมันก็ยกขึ้นสายไปมาในอากาศเหมือนจะดมกลิ่นอะไรแล้วก็ลดลงจากแคล่ที่เขาและเขิงนอนอยู่ด้วยกันแสนเห็นระกานอนหันหลังให้อยู่บนแคล่คนละฟ้ากองไฟไหลที่สะท้อนขึ้นลงนิดๆเหมันจะบอกว่ากำลังหลับสนิ แต่เมื่อล่อนหันกลับมาพร้อมด้วยหน้าตาที่จ่ไซสและในตาที่เบิ่งกว้างจึงได้รู้ว่าสำคัญผิดถนันขนดขณะนั้นระกาตื่นอยู่ทั้งกายและใจนี่น้องชายรู้หรือเปล่าวะเมื่อกี้ฉันไปไหนมาหล่อนถามทั้งแสและเขิงสันสีสักได้แต่มองดูหล่อนเฉยอยู่ฉันไปหาพ่อที่บ้าน ประกาว่าบอกให้แกรู้ว่าฉันตกลงใจยังไงในเรื่องการกินส่งเท่าแก่มาสู่ขอแล้วรู้หรือเปล่าว่าพ่อฉันหมายถึงแยะสวยนะว่าอย่างไรเด็กทั้งสองส,สันศีรษะอีกเหมือนกำลังฟังนิยายลึกลับที่พวกเขาจับต้นชนปลายไม่ถูกพ่อเห็นด้วยทุกอย่างกับความคิดของฉัน พี่ละกาเล่าแต่งงานเรายังไม่รู้เลยว่าไปบอกแต่ย่สวยไว้ยังไงตกลงจะแต่งงานกับใครย่สวยถึงได้เห็นชอบด้วยเด็กสาวลุกขึ้นนั่งยกมือกอดเขายกตัวไปมาอย่างร่าเริงสนุกสนานฮ <c oughs> ใครก็ตามที่จะได้ฉันไปจะต้องชนะอีกฝ่ายหนึ่งก่อนฉันบอกพ่อให้สั่งพวกเท้าแกไปบอกกากิมอย่างนั้น แสนมองดูหลอนด้วยสีหน้าซึ่งแต่ไปด้วยความอัศจรรย์ใจเหมือนสึกชิงนางบุษบาระหว่างเจรากาวิยาสกรกับอีนเนาเหมือนทศกัณ์กับพระรามชิงนางสีดาเขาพึมพำเิรากาคิดหรือว่าจันทาซึ่งมีแต่พวกว้าถือหอกถือหน้าไม้จะชนะพวกลัวซึ่งมีปืนไฟฉันไม่คิดว่าใครจะชนะ ในตาของเด็กสาวเป็นประกายเข้าใจหรือ,อยังน้องชายจะไม่สนใจว่าจันทาจะอยู่กากินจะตายหรือจันทาจะตายกากินจะอยู่ฉันอยากรู้เท่านั้นว่าสองคนนี่ใครจะเก่งกว่าใครแล้วก็แต่งงานกับคนที่ไม่ตายงั้นหรือประกาสันศีษะหยุดหัวเราะยิ้มลำไมก็หายไปจากสีหน้า ในตาร่อนกล้าวขึ้นกลามทั้งคู่ขบกันฉันบอกแล้วว่าฉันจะยังไม่แต่งกับใครฉันยังเป็นเด็กไม่รู้ว่าจะแต่งงานไปทำไมฉันไม่เคยบอกใครเลยนอกจากคนเดียวในฝันในฝันไหนฝันแซลเล็คเขิงหันไปมองดูตากันในฝันประการเน้นอีกครั้ง เจ้าชายที่ขี่มา้าเหาะมาในอากาศกลางคืนเดือนไงเจ้าชายหนุ่มซึ่งรูปสวยใจดีคุกเข่าลงที่เท้าของฉันแล้วก็เงยหน้าขึ้นพูดว่าระก,กาข้ามาหาเจ้าขอเชิญไปอยู่ด้วยกันในอาณาจักรที่ไกลาจากมนุษย์ไกลาจากความทุกข์ทรมาอนอาณาจักรซึ่งมีแต่ประสาททองตั้งเงื้อมตั้ง,งานอยู่ตามไหลเขามองลงไปเห็นหนุบสีเขียว เห็นทุ่งซึ่งดาดาดไปได้วยดอกไม้สีต่างๆกันในอากาศก็เต็มไปได้วยกลิ่นหอมสดชื่นทุกคืนวันไม่มีอะไรนอกจากเสียงขับร้องและเสียงเพลงไพเราะทุกวันไม่ต้องทำอะไรนอกจากเที่ยวไปในภูมิประเทศเหล่านั้นอาเธอรากาไปกับฉันเราจะอยู่ด้วยกันมีความสุขด้วยกันจนกว่าการอวสานแห่งชีวิตจะมาถึง เจ้าชายหนุม่มว่าอย่างนั้นจริงๆหรือพี่ลักาเสียงของแสนบอกว่าเต็มไปด้วยความสงสัย <c oughs> เจ้าชายอาจจะไม่พูดอย่างนั้นทุกครัแต่ข้อความก็ตรงกันเจ้าชายคนนั้นของมาจากป่าหิมะพา,า,านไม่งั้นก็พิทยาทออยู่ตามยอดเขาสูงอย่างพ่อเคยเล่าให้ฟัง เขิงพึมพำประกาศได้ยินก็เลิกคิ้วด้วยความสนใจพ่อของเราเคยเล่าว่าอย่างไรพ่อของเขิงเป็นพลานใหญ่เขิงอธิบายด้วยความภาคภูมิใจแกเคยเที่ยวไปสุดขอบป้าป่าหิมะพาบางคราวหายไปนานเป็นเดือนเดือนบางคราวหายไปเป็นปีปี กลับมาทีไรก็มีแต่เรื่องี่ลึกกึกกือเล่าให้ใครๆทางบ้านฟังแกเคยพบช้างอยู่รูเคยพบทับหนูมีปีกบินในอากาศเคยพบนางกินนอนในบึงใหญ่คล้ายสะาโนดาเคยพบพิทยาทรและนารีผลเกาะอยู่กับต้นเงินต้นทองใหญ่อย่างกับต้นไส แล้วเรื่องพิธยาอรไปเราอยากฟังแต่เรื่องพิทยาอรเขิงขยับตัวอย่างอึดอัดใจพ,พึมพำว่าทำไมอยากฟังเรื่องที่ผู้หญิงกะเหลยยี่ยงทุกคนกลัวระกาขมวดคิว้วน้อมตัวชะโงกศีรษะออกมาข้างหน้าทำไมถึงกลัวเขาว,ว่า พิทยาทอนมักชอบรังแกผู้หญิงทุกคนในเวลาหลับกลางคืนบางคนตื่นขึ้นมาได้ลูกก็มีประกาสันีิษะถอนใจยาในตาทั้งคู่ของหลอนที่มองลงไปอย่างกองไฟซึ่งคุกลุ่นอยู่ในหลุมเลื่อนลอยและเคลิ้มฝันฮ่างั้นพิทยาทอนของเราก็ไม่ใช่เจ้าชายของฉันแนะ่ หล่อนบอกเจ้าชายไม่เคยรังแกฉันพี่แต่ตื่นขึ้นมาที่ไรเสียใจทุกครั้งว่ามันเป็นความฝันเท่านั้นแต่หล่อนเอ็นกายกลับลงนอนอีกพลางยกมือไก่เน้าผากสักวันหนึ่งเธอะฉันคงจะเจอตัวเจ้าชายในเวลาตื่นหล่อนพึมพำอะไรต่อไปเบาๆเหมือนพูดกับตัวเอง จนกระทั่งเสียงค่อยแผ่วหายลงไปในลำคอเมื่อแสนเพเยอศีรษะเชิเง้อดูอีกทีก็ปรากฏว่าในตาทั้งคู่ของหลอนรีหลับสนิทและถอนใจน้อยๆไฟในกองยังคงประทุต่อไปจากภายนอกเสียงลมในที่สูงกลางดึกพัดต้องป่าภายและชายคากระทบอบดังเหมือนเครื่องรดนตรีของพวกคนป่าสมัยดึกดำบัด ช่วยเวลาไม่ช้าไม่นานเขิงก็หลับสนิทขณะที่แสนยังนอนลืมตาคิดถึงอนาคตของเขาต่อไป